ในสไลด์นี้เราจะมาเรียนเรื่อง exception กันนะคะ exception เนี่ยมันเป็นเราคงได้เห็นกันมาบ้างแล้วนะคะ เวลาที่เราเขียนโปรแกรมผิดหรืออะไรสักอย่างนึงมันก็จะมี error สีแดงๆบอกว่าเช่นอะไรสักอย่างนึง exception now exception index out of index out of bound exception เนาะอันนี้มันเป็นกลไกอย่างนึงของภาษาโปรแกรมหลายๆภาษานะคะที่เอาไว้ใช้ในการแจ้งเราว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในโปรแกรมนะคะก็จริงๆตัว exception เนี่ยมันมีประโยชน์อยู่หลักๆ2 อย่างอย่างแรกก็คือเอาไว้แจ้ง error แจ้งเราว่าเอ้ย now exception นะคุณเช็ค now หรือเปล่านะคะ index out of bound exception เอ้ยคุณพยายามที่จะเข้าถึง index ที่มันเลยจาก array ที่คุณประกาศไว้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นerror พื้นฐานที่เราน่าจะเคยเจอมาบ้างแล้วนะคะอย่างตะกี้อาจารย์ก็เจออะไรหลากหลายอยู่นะคะอย่างที่1แจ้ง error อย่างที่2ก็คือเป็นกลไกอีกอันนึงในการเอาโปรแกรมที่มันอยู่ในสถานะ error กลับมาเป็นปกตินะคะเป็น recovery ให้โปรแกรมเมอร์อะค่ะสามารถที่จะควบคุมได้ว่าถ้ามี error เกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรภาษาหลังๆก็คือ Python Java C++ C Sharp อะไรพวกนี้ค่ะจะมีกลไกที่เป็น exception ในการที่จัดการ error หมดเลยภาษา C ไม่มีนะภาษา C ถ้าเกิด error แล้วเนี่ย ก็จบเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการ report error ด้วยเราเขียนภาษา C มาเนาะเวลาคุณเจอ error ส่วนใหญ่คุณจะเจอ error เขียนว่าอะไรอะคะ error ที่มันแจ้งมาตอนที่เรารันโปรแกรมอะ segmentation fault ไม่ว่าจะผิดอะไรมันก็ segmentation fault ตลอดเลยซึ่งแบบฉันเป็นโปรแกรมเมอร์ตกลงมันผิดตรงไหนไม่รู้แต่ถ้าเป็นภาษาใหม่ๆ Python Java C Sharp C++ เองก็เถอะถ้าเกิด error มันบอกเลยว่าอยู่บรรทัดไหนถูกไหมอย่างตะกี้นี้ที่เราเห็นนะคะที่เราลองรันที่อาจารย์รันมาเวลามันเกิด error มันบอกเลยว่าอยู่บรรทัดไหนเพราะฉะนั้นรายงาน report มันก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นรู้ปัญหาง่ายขึ้นแล้วก็พอเรารู้ปัญหาเราก็จะจัดการได้นะคะคราวนี้ประเภทของ error เนี่ยจริงๆเราเจอมาอยู่หลากหลายแหละคราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับมันนิดนึงนะ error หลักๆเนี่ยแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทแรกคือ syntax error เนาะก็คือถ้าคุณใช้ IntelliJ สบายแล้วเพราะว่าทำเขียนอะไรผิดมันก็จะแดงๆให้เราเนาะแดงๆให้เราแล้วเราก็แบบเอาเมาส์ไปชี้มันก็จะบอกแล้วว่าผิดตรงไหนแก้อย่างไรสะดวกมากเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันมากนะคะคราวนี้อีกอันนึงคือ runtime error runtime error คือ compile ผ่านไม่มีปัญหาแต่ว่า run แล้วเกิด error ขึ้นมาเนาะอันนี้คือ runtime error นะคะ error ซึ่ง runtime error เนี่ยตัว exception ที่เราจะเรียนวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกลไกในการช่วยเราในการ debug โปรแกรมนะคะคราวนี้ error ที่3คือ logic error logic error ก็คือ compile ก็ผ่าน run ก็ไม่มี error แต่เฮ้ยทำไมคำนวณไม่ถูกต้องอ่ะทำไมแบบจะให้มันปริ้นออกมาแล้วมันไม่เห็นออกมาเลยข้อมูลไม่ออกอันนี้คือ logic error logic error เนี่ยแก้ยากละเราต้องใช้การทดสอบโปรแกรมนะคะหรือว่าการทำซอฟต์แวร์เทสติ้งยูนิตเทสอะไรประมาณนี้ถึงจะช่วยเราในการหา logic error ได้เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสที่นี่เนาะ runtime error นะคะ exception นะคะช่วย report error ที่เฉพาะเจาะจงถึงแบบบรรทัดไหนเลยแล้วก็จะมีกลไกในการปรับโปรแกรมให้อยู่ในสภาวะปกติมากยิ่งขึ้น exception เราเห็น exception แล้วเนาะเวลาเรารันโปรแกรมนะคะตะกี้อาจารย์ก็เดี๋ยวอย่างสมมุติว่าตะกี้นี้ที่อาจารย์เอาไอ้serial ID อาจารย์ลองเอาออกนะคะแล้วอาจารย์ลองอ่านมันอีกรอบนึงเดี๋ยวมันจะเจอ error ละนะคะอันนี้ก็คืออันนี้คือ exception ที่มันเกิดขึ้นเนาะ
แล้วมันก็บอกเลยว่าอยู่ที่บรรทัดไหนบอกว่าอยู่ที่บรรทัด25เนาะมันเกิด exception ดันทำ exception ที่นี่นะคะซึ่งมันก็เกิดจากmain ในบรรทัดนี้มันอ่าน object ไม่ได้นะเพราะฉะนั้น error มันละเอียดมากนะคะระบุว่าอยู่ตรงไหนตัว exception เองที่มันโยนเนี่ยก็คือนี่มี java.lang.runtimeexception มีอะไรอีกมี java.io invalid class exception exception เยอะเลยอ่ะหรืออันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเอาอีกอันนึงนะ example ขอสร้างอีก package นึงเอาrestaurantเมื่อตะกี้นี้ไปเดี๋ยว import มาอาจารย์ทำแบบนี้ได้ไหมคอมไพล์ผ่านปะมีแดงๆปะไม่มีคอมไพล์ได้นะคอมไพล์ผ่านนะอ่ะลองรันอันนี้เดาได้มันต้องมี error แน่นอนอะต้อง null pointer exception เพราะว่าอาจารย์เล่นไปเรียกไม่ตอบ get name จาก object ที่มัน null อยู่นะอันนี้ null pointer exception นะคะเอาตะกี้เหมือนแม่อาจารย์โทรมาเลยจ้ะสักครู่สักแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวโทรจ้ะนะคะอ่ะคราวนี้ตัว exception ที่คุณเห็นนะมันจริงมันเป็น object เป็น object ประเภทหนึ่งนะคะเหมือน object ต่างๆ restaurant เหมือน object student อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีความพิเศษนิดนึงก็คือเราสามารถที่จะ try catch มันได้เหมือนที่เราเห็นเมื่อตะกี้นี้เนาะ try catch file exception แล้วเราสามารถที่จะ throw exception ได้การ throw exception คืออะไรก็คือที่คุณเห็นแบบเนี้ยคุณแม่อาจารย์เดี๋ยวไปอันนี้คือการโยน exception การที่คุณเห็น exception อยู่ตรงนี้ก็คือตัว Java library อะค่ะมันโยนมาให้เราคือการ throw exception นอกจากที่Java library จะโยนมาให้เราเห็นแล้วอะเราทำเองก็ได้เราสามารถที่จะ throw exception ของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเหมือนจัดการ exception ต่างๆได้โอเคนี่เราเห็นแล้วนะ pointer exception อันนี้มาดูโครงสร้างพื้นฐานก่อนก็คือ object เนาะเป็นพ่อแม่ของทุกๆ object ใน object เนี่ยมันจะมี class ลูกชื่อว่า throwable ใน throwable จะมีลูกอยู่2อันคือ error กับ exceptionเพราะฉันมีคลาสชื่อ exception มาดูกันเลยดีกว่า Java IOM Java API เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะอยู่ใน base แล้วก็อยู่ใน java.lang นะคะก็คืออยู่ในฟันอยู่ในแบบตัว library หลักนะคะใน lang เนี่ยมันจะมีคลาสชื่อ exceptionexception นะไปดู exception เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นลูกของ object ถูกไหมอันนี้คือโครงสร้างของการเป็นพ่อแม่ลูกนะคะมันเป็นลูกของ throwable เป็น class แล้ว throwable เป็นลูกของ object อีกทีนึงนะคะซึ่งเจ้า throwable เนี่ยมันมีลูกอยู่2ด้านคือ error กับ exceptionมาดู exception ก่อน exception เนี่ยมันก็จะมีลูกอยู่เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือลูกนี่ลูกของ exception ค่ะเยอะมากๆแบบเยอะมากๆนะคะคราวนี้ลูกของ exception เนี่ยมันจะแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือลูกที่เป็น runtime กับลูกที่ไม่ใช่ runtime นะคะซึ่งมันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การต่างกันยังไงนะคะอันนี้ก็เพราะฉะนั้น exception จะมีลูกเยอะแล้วเราใช้งานจาก exception พวกนี้ได้ในการแบบ try catch เหมือนที่เราเห็นเมื่อตะกี้นี้นะคะแล้ว error คืออะไรเรายังไม่เคยแบบเห็น error เลย error เนี่ยเป็นข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมอย่างนึงแต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้เจอเพราะมันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากๆอย่างเช่น
out of memory error ประมาณว่าถ้าคุณสร้างออบเจกต์เยอะๆๆๆๆอ่ะค่ะทีเดียวแล้วโปรแกรมของเรามันไม่มีที่เหลือพอแล้วอะค่ะมันก็จะให้ error นี้มันออกมาแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเจอนานๆเจอทีนะคะนะ error เป็น system error ร้ายแรงมากไม่ค่อยเกิดแล้วเราทำอะไรกับมันไม่ได้อะค่ะก็อย่างเช่น out of memory นะคะก็พอเราเห็นปุ๊บเราก็ต้องไปดีบักโค้ดเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่าจะลองเล่นดูได้ไหมนะคะเดี๋ยวดีมันจะให้ไหมอาจารย์ทำอะไรอยู่ตอนนี้เรียกตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งไม่ควรทำถูกปะอันนี้จะเห็นว่ามัน exit with 1ถ้ามัน exit with 1คือ exit with error เราจะเห็น exit with 0ตลอด0คือปกตินะคะเดี๋ยวขอไปดูต้นทางนิดนึงอันนี้เป็น error คือจาว่าstack overflow error stack overflow ก็คือเวลาที่มันเรียกเมธอดถูกมั้ยมันก็จะแบบเอาไปวางบน stack แล้วมันก็จะวางบน stack พอมันเรียกอีกก็วางบน stack แล้วมันก็วางไปเรื่อยๆจนแบบจนมันหมดที่แล้วอะค่ะก็เลยได้เป็น error อันนี้ทำอะไรไม่ได้นี่คือร้ายแรงมากเนาะมันไม่ใช่ exception อันนี้คือ error นะคะก็อันนี้คือ system error เนาะก็อันนี้ทำให้ดูนิดนึงนะคะทีนี้แต่ปกติก็ถ้าคุณเขียนโปรแกรมระวังหน่อยก็จะไม่ค่อยเจอแบบนี้คราวนี้แต่สิ่งที่เราจะเจอบ่อยๆคือ exception นะคะซึ่งเจอจาก Java เองส่วนหนึ่งและเราสร้าง exception ตัวเองได้เวลาที่เราเขียนโปรแกรมอะค่ะเวลาเราเขียนโปรแกรมเยอะๆถูกปะเราอาจจะแบบมีหาวิธีในการที่จะแจ้ง error ให้ user อะเราสามารถที่จะสร้าง exception ของตัวเองได้นะคะในการจัดการเพราะฉะนั้นเรา play around กับ exception ได้เยอะนะคะใน Java เองอ่ะก็มี exception class เยอะมากมายนะคะก็คือตัว Java library เองก็ใช้เราก็สามารถที่จะเอามันมาใช้กับโปรแกรมเราได้เหมือนกันนะคะคราวนี้เราใช้ exception เมื่อไหร่เมื่อ user ใส่ input ผิดอ่ะสมมติว่าอาจารย์มีโปรแกรมแบบฝากถอนเงินน่ะเราก็ให้โอนเงินน่ะแล้วคุณบอกขอโอนเงินลบ500อะค่ะคุณคิดว่าเราควรจะทำยังไงเมื่อ user กดมาลบ500อะต้องแจ้ง error ใช่ไหมคราวนี้เราจะแจ้ง error ยังไงคือถ้าเป็นภาษาอื่นๆอะถ้าเกิดเจอแบบนี้คุณทำยังไงอะก็ print f ออกมาอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นเนาะเราเขียนจะว่า fx แล้วใช่ไหมถ้าเกิดเป็นหน้า GUI เราทำยังไงอะ system.out.println ได้ไหมไม่ได้เนาะคราวนี้แต่ว่า error มันอยู่ข้างใน class อะแล้วเราจะไปแจ้ง user ที่มันอยู่ในหน้า UI ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการในการที่จะเราเรียกว่า propagate ในการส่งต่อนะคะ Java จะมีวิธีแบบนั้นให้เรานะคะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้าง exception ขึ้นมาเองเพื่อที่จะแจ้ง error ประมาณว่าเฮ้ยใส่ลบค่าลบไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคคราวนี้ exception เนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดนะคะชนิดหนึ่งเรียกว่า uncheck exception กับอีกชนิดหนึ่งชื่อว่า check exception นะคะ2ประเภทนี้ใช้งานต่างกันมีวัตถุประสงค์ต่างกันแต่ว่าทั้ง2อันนี้ก็เป็นลูกของ exception เหมือนกันนะคะ runtime exception เนี่ยจะเป็นลูกของ exceptionอะไรที่เป็นลูกของ runtime อะค่ะก้อนเนี้ยจะถือว่าเป็น runtime exception หมดเลยแต่ถ้า exception อื่นๆที่ไม่ได้เป็นลูกของ runtime จะเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นแบบ check exception นะ
ะไรที่เป็นลูกของ run time เราเรียกว่า uncheck เพราะเราไม่ต้องเช็คเพราะมันจะไม่มี syntax error ถ้าเราไม่ใช้มันไม่จัดการมันนะคะแต่อะไรที่ไม่ใช่ลูกของ run time เราเรียกว่า check exception หมายความว่าถ้ามีการโยน exception ขึ้นมาเราจะต้อง try catch น้องมาดูความแตกต่างนิดนึงก็คือเอาเจ้า recursive นี้ออกนะคะเพราะนี้เป็น error คำถามถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ปกติคุณเห็นโค้ดนี้คุณรู้ว่าจะเกิด error รู้ใช่ไหมหรือถ้าคุณรับ R1 เข้ามาสมมตินะR process แล้วคุณก็รับ restaurant เข้ามาแล้วก็เอา r.getName แหละถามว่าแมทตอดเนี้ยมีโอกาสเกิด exception ที่เป็น null exception ปะมีโอกาสเกิดหนึ่งคุณไม่ได้เช็คอะคุณก็แบบ getName เลยมีโอกาสเกิด exception กับอีกแมทตอดหนึ่งนะคะยังไม่ต้องสนใจแดงถามว่าอันนี้มีโอกาสเกิดเออร์เลอร์มั้ยถ้าเขาใส่ชื่อไฟล์ไม่ถูกเกิดมีโอกาสเกิดเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นสอบอันนี้มีโอกาสเกิดเออร์เลอร์ได้พอๆกันถูกมั้ยปัดดูอันนี้นิดนึงเฮ้ยทำไมมันแดงอ่ะมันแดงเพราะว่ามันบอกว่าคุณจะต้องจัดการกับเออร์เลอร์ที่มันเกิดขึ้นถ้าไฟล์เนมมันใส่ไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากเออร์เลอร์ที่เป็นเอ็กเซปชันอันนี้คือไฟล์ not found exception เนี่ยที่บอกให้ใส่ที่เราได้ใส่ try catch ที่เราเห็นเมื่อสไลด์ที่แล้วเนาะเป็นเพราะว่าไฟล์ not found exception เนี่ยมันเป็น exception ที่เป็น check exception ถ้าคุณไม่ใส่ try catch มันจะเกิด syntax error แต่ว่าอันเนี้ยก็มีโอกาสเกิด exception แต่เป็น null exception ถูกมั้ย null exception เนี่ยมันเป็น runtime exception เราจะว่าไม่สนใจไม่ต้องการให้เรา try catchมันก็เลยไม่มี syntax error นะคะแต่ว่ามันมีโอกาสเกิดทั้งคู่ถูกป่ะทั้ง2อันนะคะคราวนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง2ประเภทเนาะก็คือถ้าเป็น uncheck เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็น subclass ของ runtime อย่างเช่น null pointer exception อย่างอื่นที่เราอาจจะเห็นบ่อยคือ index out of bound ประกาศ array มีแค่10ค่าแต่คุณจะไปหา index ที่100อ่ะเฮ้ยก็คุณก็จะได้ error นี้นะคะอันนี้มันเป็น error ที่เป็นความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมก็คือซึ่งแตกต่างจาก check exception นะ check exception เนี่ยมันเป็น exception ที่แสดงถึงปัญหาสุดวิสัยที่เกิดขึ้นที่คุมไม่ได้เช่น network error file error user error ซึ่งอะไรที่เราคุมไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมีกลไกในการรองรับมันนะคะเช่นเฮ้ยผู้ใช้อาจจะใส่ไฟล์ในไม่ถูกต้อง input ค่าไม่ถูกต้องถ้างั้นเราจะต้องจัดการมันสักอย่างนึงแจ้งปัญหาหรืออะไรไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น exception ที่เกิดจากความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมมันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ปะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของโปรแกรมเมอร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอ error คุณก็ต้อง debug นะคะแก้ไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ catch นะคะประมาณว่าเราควรจะต้องเจอตั้งแต่เราเขียนโปรแกรมละจะได้ปรับแก้ให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างเนาะ uncheck exception ก็เช่น null pointer exception นะคะเป็น exception ที่แสดงถึงความผิดพลาดในการเขียนลืมเช็ค null นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าโปรแกรมเมอร์จะต้องแบบต้องดีบักอะต้องดีบักนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น check exception เช่น file not found เนี่ย file not found exception เป็นปัญหาสุดวิสัยที่เกิดขึ้นได้เช่นอ่านไฟล์ไม่ได้ผู้ใช้ทำอะไรผิดพลาดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องจัดการมันซึ่งวิธีการจัดการก็คือการทำ try catch ที่เราเห็นไปแล้วนะคะแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นอีกเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่านอกจาก try catch แล้วเราทำอะไรได้อีกและ
สถานการณ์ไหนควรใช้ try cash สถานการณ์ไหนไม่ควรใช้ try cash นะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่อาจารย์เห็นทุกอย่างใช้ try cash หมดเลยเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้สอนแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ try cash นะต้องใช้อีกวิธีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกันเนาะ